หลังจากที่ได้มีการดําเนินการยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแกนนําทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ในคดีมาตรา112เนี่ยนะคะสารอาญามีคําสั่งยกคําร้องทั้ง9สํานวนค่ะเดีเยวหเหตุผลทํานองเดียวกันว่าพิเคราะห์แล้วสารเคยสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบุเหตุผลเอาไว้ชัดเจนกรณีไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมค่ะจึงไม่อนุญาตให้มีการปล่อยชั่วคราวสารจึงยกคําร้องนะคะ และแจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบและคำสั่งทำนองว่ากรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประากาันอื่นในลนักษณะเดียวกันกับคดีนี้ซ้ำขึ้นอีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างพิจารณาคดีแจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องขอประกันและจำเลยทราบเป็นหนังสือเร็วค่ะคือเพราะจริงๆเนี่ยที่ศาลไม่ให้ประกันตัวก็ระบ,บุคำอธิบายไว้ชัดเจนเคยได้รับการประกันตัวแล้วะนะ,ะแล้วก็ ไปทาผิดซ้ําอีกเคยได้โอกาสแล้ว,ว่าก็กฎหมายเขาก็ให้อำนาจศาลในการตัดสินว่าเออไม่กลัวเดี๋ยวเกรงจะไปทําเดิมเดิมอีกเนี่ยค,คืออันเนี้ยมันก็สะท้อนว่าบางทีคนที่ออกมาเชียร์ออกมาบอกว่าต้องต่อสู้นู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วคําถามคือหวังดีจริงหรือเปล่านะพวกอาจาร,รย์มหาลาัยที่ออกมาเชียร์หวังดีจริงหรือเปล่าถ้าหวังดีต่อลูกศึกถ้าผมเป็นอาจารย์ผมบอกเฮ้ยน้องเบาๆหน่อยเราอยู่ข้างนอกเราสู้ได้ดีกว่า นะเก็บเลี้ยวเก็บแรงไว้อย่าไปเข้าคุกเลยแล้ววิธีการาในการที่จะพูดเพื่อน,นําไปสู่จุดมุ่งหมายอาะล่ะคุณต้องการจะปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยอาจารย์ต่างก็ก็พูดเยอะแยะมากมายมแต่อาจารย์เหล่านั้นไม่ติดคุกทาไมาอาจารย์ไม่แนะนาล่ะคะไม่บอกลูกศิษย์ล่ะคะว่า,วาเอาละ่ะถ้าเรามีมีเป้าหมายเดียวกันมีอุดมการเดียวกันเราพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิไม่ติดคุกพูดได้แต่กลายเป็นว่า อาจารย์พูดได้ไม่ติดคุกแต่ว่าลูกศิษย์รับนาไปแล้วมคุณนันทยาผมมองว่าสิ่งที่อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนเนี่ยนะครับไปเชิดชูสิ่งที่คนเหล่านี้ทําเนี่ยมันทําให้คนที่กําลังสู้ในวิธีการที่ผิดแนวทางที่ผิดเนี่ยเข้าใจผิดไงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นฮีโร่นะโพสชมเชยอะไรกันต่างๆโอ้นี่เป็นนักต่อสู้ที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเยาวชนเนี่ยนะ พอมาเจอคำหลู่หลาลาแบบนี้เนี่ยนะเธอคืออาทิตย์อุทัยเธอคือผู้พลิกประวัติศาสตร์ใหม่ให้คนทั้งล่าอะไรประมาณนี้ผมก็เคยอยู่ในภาวางแบบนี้มาตอนอายุ19-20คือมันรู้สึกมีตัวตนเธอคือพลังคือความหวังสร้างโลกโซฟาอะไรอย่างนี้นะรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนสําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ซึ่งเขาเอาจุดตรงเนี้ยจับจุดได้ว่า เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีมมพลังจริงๆมีความมุ่งม,มา่ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นแต่ว่าแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาที่ต้องเรียนรู้กันคนพวกนี้นะครับฉวยเอาความสดใสเอาความ,อ,าวามอ,าอยากเห็นสังคมใหม่ของเยาวชนเนี่ยมาผมใช้คํานี้เลยนะมาสําเร็จความคล้ทางอุดมการณ์ของตอนเองคือตอนเองฝังใจว่าสังคมจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องไม่มีกษัตริย์จะต้องยางงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจะทําไม่สําเร็จทําไม่สาเร็จแล้วก็มายัด อ,องนี้ใส่เด็กๆนะแต่ว่าตัวเองฉลาดางานกันที่ผมบอกอ่ะสิ่งที่พวกผู้รับปฏิรูปสถาบันปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะเนื้อแท้คือการล้มสถาบันนะเพราะอะไรการแสดงออกมันไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยเขาก็ปฏิรูปมาตลอดแล้วก็รับฟังแต่สิ่งที่คุณแสดงคือคุณด้อยค่าสถาบันไงน,นะไอ้เพจไอ้ตลาดหลวงมาเก็ตเพจอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นมันจะปฏิรูปตรงไหนบิดเบือนใส่ร้ายาต่างๆนานานะครับค่ะ